สำหรับคนที่ใช้ Mac อยู่นะคะเดี๋ยวจะพามาดู6วิธีในการล็อกหน้าจอ Mac นะคะการล็อกหน้าจอ Mac เนี่ยมีประโยชน์นะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนทำเป็นนิสัยนะคะเดี๋ยวมาดูคลิปนี้กันดีกว่านะคะว่าเหตุผลที่เราต้องล็อกจอ Mac คืออะไรนะคะแล้วก็มีวิธีไหนบ้างที่เราจะสามารถล็อกหน้าจอ Mac ได้ค่ะมาเข้าคลิปกันเลยนะคะเดี๋ยวมาพูดถึงเหตุผลที่เราควรจะล็อกหน้าจอ Mac ของเราบ้างค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ MacBook นะคะผู้ใช้ Mac Mini หรือว่ารวมถึงผู้ใช้ iMac Mac Pro นะคะก็แนะนำให้ทุกคนล็อก Mac นะคะ1เพื่อการประหยัดพลังงานนะคะยิ่งเราใช้งาน Mac ร่วมกับจอเสริมเนี่ยเวลาที่เรากดล็อกจอจอเสริมมันก็จะดับไปด้วยนะคะก็จะเป็นการประหยัดพลังงานไปละ1อย่างนะคะอย่างที่2ก็คือเรื่องของ Privacy ค่ะเป็นความเป็นส่วนตัวนะอย่างบางคนเนี่ยยกแม็กไปทำงานตามคาเฟ่นะคะแล้วแบบลุกไปเข้าห้องน้ำบ้างลุกไปสั่งกาแฟบ้างนะคะแล้วเปิดหน้าจอแม็กโลไว้เลยนะคะในนั้นอาจจะมีข้อมูลสำคัญอยู่นะคะเราก็ควรฝึกล็อกหน้าจอแม็กให้เป็นนิสัยนะเวลาที่เราออกไปทำงานข้างนอกหรือว่าเวลาที่เราทำงานร่วมกับคนอื่นอยู่ในออฟฟิศเนี่ยก็ล็อกหน้าจอแม็กก่อนจะลุกไปเข้าห้องน้ำหรือว่าลุกไปเมาส์นะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการล็อกหน้าจอแม็กกันเลยค่ะวิธีแรกเลยนะคะง่ายที่สุดเลยก็คือสำหรับคนที่ใช้งาน MacBook อาจจะชินอยู่แล้วก็คือการกดปุ่ม Power นั่นเองปุ่ม Power ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งบนปุ่มเนี่ยก็จะมีตัวสแกน Touch ID ให้เรากดไป1ครั้งก็จะเป็นการล็อกหน้าจอแบบนี้นะคะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแต่ว่าคนที่ไม่ได้ใช้ MacBook อาจจะไม่ชินกับวิธีนี้นะหรือใครที่ใช้พวก iMac ที่มีคีย์บอร์ดที่มาพร้อมกับปุ่มสแกน Touch ID ก็จะสามารถใช้วิธีนี้ได้นะคะปลดล็อกก็กดปุ่มเดิมนะคะก็จะเข้ามาที่หน้าจอ Home เหมือนเดิมเลยวิธีที่2นะคะง่ายเช่นกันนะคะเป็นการกดปุ่มคีย์ลัดบนคีย์บอร์ด Mac นะคะก็จะมี3ปุ่มด้วยกันเราจะต้องกดปุ่ม Command Control แล้วก็ตัว Q นะคะอันนี้เป็นวิธีแบบเท่ๆสำหรับผู้ใช้ระดับโปรนะคะกด Command Control แล้วก็ Q นะคะก็จะเป็นการล็อกหน้าจอก็จะแมนที่หน้าจอล็อกแบบนี้เหมือนกันนะคะเวลาปลดล็อกก็เหมือนกันสแกน Touch ID ของเราแล้วก็ปลดล็อกไปได้เลยค่ะวิธีที่3นะคะสำหรับคนที่ขี้เกียจกดแป้นคีย์บอร์ดนะคะก็ใช้เมาส์ละกันเอามาชี้ตรงนี้ค่ะตรงรูป Apple ตรงนี้นะแล้วก็เลือกเป็นหน้าจอล็อกนะคะตรงนี้เลยเมนูเกือบสุดท้ายกดไป1ที่ก็จะทำการล็อกหน้าจอให้เราค่ะแต่สำหรับคนที่ขี้เกียจจริงๆนะคะมาดูวิธีที่4ละกันเป็นวิธีการตั้งล็อกหน้าจออัตโนมัตินะคะมาดูการตั้งค่ากันเลยค่ะเราเข้ามาที่นี่นะคะการตั้งค่าระบบนะแล้วเราจะไปที่หน้าจอล็อกนะคะตรงนี้เลยที่เมนูแรกค่ะเริ่มโปรแกรมรักษาหน้าจอเมื่อไม่ได้ใช้งานนะคะใครใช้ภาษาอังกฤษก็งงๆละกันเมนูคืออันแรกเลยนะคะตรงนี้ตั้งไว้เป็น3นาทีแต่ใครที่คิดว่าอยากตั้งเป็นน้อยกว่านี้นะคะอ่ะตั้งเป็น1นาทีถ้าเกิดว่า1นาทีเราเปิดจอค้างไว้นะคะครบ1นาทีปุ๊บเขาจะล็อกหน้าจอให้เราทันทีเลยอัตโนมัติค่ะวิธีที่5นะคะเป็นวิธีที่แอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยแต่ว่าดูมีลูกเล่นนะคะก็คือเราจะเอาเมนูสลับผู้ใช้อย่างรวดเร็วมาใช้นะคะเดี๋ยวโชว์เมนูให้ดูนิดนึงมันจะอยู่บนคอนโทรลเซ็นเตอร์นะคะหรือว่าจะเอามาตั้งบนนี้ก็ได้นะอันนี้นะคะเป็นเนี่ยเมนูรูปคนนะคะก็คือเมนูสลับผู้ใช้ MacBook เครื่องไหนมีผู้ใช้เยอะก็จะสามารถสลับผู้ใช้ตรงนี้ได้นะคะแล้วพอเรากดเมนูเมื่อกี้มาใช่ไหมเดี๋ยวลองกดให้ดูตรงนี้นะก็จะมาเจอกับหน้านี้เรากดตรงนี้ค่ะหน้าต่างเข้าสู่ระบบนะคะมันก็จะกลับไปที่หน้าจอล็อกแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวพามาตั้งค่าเมนูนี้นะคะว่าทำยังไงนะคะแล้วเข้ามาที่ตรงนี้เลยนะคะการตั้งค่าระบบนะคะแล้วเราก็จะไปที่เมนูศูนย์ควบคุมหรือว่า Control Center นะคะแล้วก็เราเลื่อนลงมานิดนึงมองหาเมนูที่ชื่อว่าการสลับผู้ใช้อย่างรวดเร็วนะคะเราสามารถเลือกแสดงบนแถบเมนูได้อ่ะเดี๋ยวลองเอาขึ้นให้ดูนะคะแสดงเป็นไอคอนก็จะเป็นรูปคนอยู่บนแถบเมนูตรงนี้นะคะเรียกว่าเมนูบาร์นะหรือว่าตรงนี้ค่ะแสดงในศูนย์ควบคุมนะคะก็จะมาอยู่ตรงนี้เหมือนของนูนิกทำนะคะใครชอบแบบไหนก็สามารถเปิดไปแสดงได้เลยวิธีใช้ก็กดไปที่รูปคนตรงนี้แล้วก็แตะตรงหน้าต่างเข้าสู่ระบบค่ะวิธีสุดท้ายนะคะเป็นวิธีการใช้งาน Hot Corner ในการล็อกหน้าจอนะคะหลายคนอาจจะไม่เคยใช้ Hot Corner บน Mac เลยจะบอกว่ามีประโยชน์มากเลยนะคะเดี๋ยวพามาดูเมนูการตั้งค่าดีกว่า Hot Corner เอาง่ายๆก็คือเนี่ย4มุมตรงนี้นะคะเนี่ย4มุมจอตรงเนี้ยถ้าเราลากเมาส์ไปตรงไหนนะคะก็จะมีการทำงานเกิดขึ้นวิธีการตั้งค่าก็คือเราเข้ามาที่ตรงนี้เหมือนเดิมแอปการตั้งค่าระบบค่ะต่อไปนะคะไปที่เมนู Desktop และ Dock ค่ะ
แล้วเราก็จะเลื่อนลงมาจนสุดนะคะเราจะเห็นเมนูที่ชื่อว่ามุมด่วนนะคะหรือว่า Hot Corner นะคะกดเข้าไปเลยหลังจากนั้นก็จะมีการตั้งค่า Hot Corner ขึ้นมานะคะนุ๊กนิกตั้งไว้2อันก็คือเอามาที่มุมซ้ายจะเป็นการเปิด Launch Pad ก็คือเนี่ยเปิดหน้ารวมแอปนะคะหรือว่าไปที่มุมขวาเป็นการเรียกโน้ตด่วนนะคะก็จะแบบนี้เลยนะทีนี้นะคะนุ๊กนิกก็สามารถตั้งได้ถ้าจะเอาเป็นล็อกหน้าจอนะคะตรงนี้จะขอเลือกเป็นมุมล่างขวาละกันเพราะว่าไม่ค่อยใช้งานถ้าเกิดว่าเราเอาไปไว้บนมุมบนซ้ายนะคะเวลาที่เรากดรูป Apple น่ะมันจะล็อกหน้าจอให้เราแต่ว่าบางทีเราไม่ได้ต้องการไงเราอยากใช้เมนูอื่นที่อยู่ในแอปนะคะเนี่ยอย่างเช่นตอนนี้เราอยากใช้เมนูของ Affinity นะคะถ้าเราเอา Hot Corner ไปไว้มุมบนซ้ายอ่ะมันก็จะทำงานไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้แนะนำให้ตั้งเป็นมุมอื่นนะคะจะเลือกเป็นมุมล่างขวาละกันกดตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกเป็นหน้าจอล็อกนะคะตั้งเป็นมุมล่างขวากดเสร็จสิ้นได้เลยค่ะทีนี้นะคะนุ๊กนิกจะลากเมาส์ไปไว้ที่มุมล่างขวาของจอก็จะเกิดการล็อกหน้าจอทันทีเลยอันนี้ก็เป็นวิธีที่ง่ายเหมือนกันนะใครที่ชอบวิธีนี้ก็สามารถไปตั้งได้ค่ะและนี่ก็เป็น6วิธีในการล็อกหน้าจอ Mac นะคะก็เอาไปเลือกใช้ตามความสะดวกของเราได้เลยนะคะบางคนสะดวกอีกอย่างนึงก็ใช้อีกอย่างนึงบางคนสะดวกแบบกดปุ่ม Power ก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยหรือว่าใครอยากดูทริคเกี่ยวกับ Mac เรื่องอะไรนะคะฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นุ๊กนิกขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ